สวัสดีครับผมอาจารย์ปุ๋ยนะครับนี่จะมาพูดถึงทริคเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการนวดสายนะครับเวลาเปลี่ยนสายเนี่ยผมว่าหลายคนเนี่ยไม่เคยที่จะนวดมันด้วยซ้ำไปนะครับอย่างพวกมือกองเนี่ยเวลาเขาเปลี่ยนหนังกองเสร็จเนี่ยเขาก็จะแบบขึ้นไปเหยียบกระโดดกระโดดบนหนังกระเดื่องเลยนะครับนั่นคือทำให้ลักษณะในส่วนที่มันยังไม่คลายตัวเต็มที่เนี่ยอย่างสมมติผมเปลี่ยนสายตัวนี้ใหม่เนี่ยที่นวดผมก็คือการจับมันดึงในทุกๆส่วนของสายนะครับตั้งแต่สายหกเลยผมดึงตั้งแต่ท้ายของสายเลยดึงพอเนื้อถือพอประมาณนะครับแล้วค่อยๆนวดนะครับไปเรื่อยๆจนถึงต้นคอนะครับง่ายง่ายสายห้าเนี่ยที่ผมคิดว่าโอเคผมตั้งสายเรียบร้อยละตรงผมจะนวดให้ดูรอบหนึ่งนะครับนวดแบบแน่นๆเลยนะฮะดูนะฮะเสียงนวดนะครับยังเพี้ยนเลยเห็นไหมครับขนาดกีตาร์ไม่มีคันโยกนะครับนี่คือการนวดสายคือถ้ามันแน่นเนี่ยมันก็จะอยู่ตัวเลยนวดอีกรอบนะครับดูมันจะเพี้ยนไหมฮะนวดจนมันไม่เพี้ยนนะฮะเนี่ยน้อยลงละนวดอีกรอบหนึ่งน้อยลงไปเรื่อยๆครับจะมันอยู่ตัวของมันนะไม่ใช่ดึงอยู่สายขาดนะครับยังไม่เอานะฮะจะมีความเพี้ยนที่น้อยลงแล้วก็โอเคนะตอนนี้ผมยังไม่ได้นวด นะครับก็เปลี่ยนแล้วก็ดึงๆนิดๆหน่อยๆนะฮะดูสายสี่นะครับดึงข้างเดียวนะฮะดูนะเนี่ยเพี้ยนลงไปเลยเห็นไหมครับผมก็นวดใหม่นวดไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยฮะนวดอีกรอบหนึ่งทำไมใกล้เคียงแล้วแสดงว่ามันเพี้ยนน้อยละเพราะบางทีเราไปดันสายดันอะไรแรงๆเนี่ยมันก็เพี้ยนได้นะครับพวกนี้ดันครั้งเดียวเรียบร้อยครับก็นวดไปเรื่อยๆก็ไปดันเสร็จสิ้นทำทุกสายก็ทีนี้พอเรานวดถ้าเกิดเป็นยังเพี้ยนอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะอุปกรณ์ส่วนควบลูกบิดหย่องสปริงอันนี้ถ้าเกิดมีคันโยกนะครับก็จะเป็นพวกสปริงหย่องอะไรพวกนี้นะครับหรือว่านัดไม่คืนตัวน้ำมันหยอดนิดนึงให้มันลื่นๆหน่อยก็โอเคนะครับแต่สิ่งที่ช่วยได้ก็คือลองนวดสายดูก่อนให้รอบเกลียวมันพันในช่วงของสายต่างๆเนี่ยให้มันยืดให้มันอยู่ตัวก่อนนะครับโอกาสที่มันจะเพี้ยนหรือผิดพลาดมันก็จะลดลงไปด้วยครับผมลองไปนวดสายดูนะครับถ้านวดอย่างอื่นเนี่ยก็ตัวใครตัวมันนะครับผมสวัสดีครับ